เรามีทำช่องทำดูไลฟ์ดูดวงให้ตันรายวันก็ให้รอสักหน่อยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emilia Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกมั่นยำทันโชคลาภก็เช่นเคยผมกับอาจารย์ผมสุวิทย์ นาคเกษมนะครับกับอาจารย์จิรพันธ์คู่หูดูโอก็มาเอาโชคลาภมาให้ท่านงวดที่แล้วก็เลขมันมาอย่างนี้มันงงๆแต่คนข้างๆผมนี่ถูกอีกแล้วคนนี้เขาจับคำพูดของผมผมบอกว่าไอ้ดาวหนึ่งเนี่ยมันจันทร์คุรุสุริยาใช่ไหมตอนนั้นน่ะเลยจันทร์สองกับห้ามันดีจันทร์คุรุสุริยามันก็สองกับห้ามันไม่มามันไปออกหนึ่งบอกมันจะย้ายมันเลยมาสักสามทีข้างบนสองตัวข้างล่างหนึ่งตัวมาคู่กับศูนย์กับเจ็ดก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเอาว่าทุกสำนักอะนะบรรดาออกเลขทั้งหลายระเนระนาดหมดอะทั้งแพรเป็นแพรละพูดไงว่าทายยกเราโดนกันหมดนะเราก็มาตอนนี้ว่าวันนี้เราก็ดูผมก็มาอัดรายการในวันอังคารที่21คือวันอังคารในวันดีสำหรับผมตอนนี้ก็ไปดูตรวจสอบเรื่องดวงเรียกว่ามหาพูดดวงกาลโยกมาใหม่ก็ปรากฏว่าวันอังคารของผมดีนะครับเป็นวันที่ดีของผมก็คือในวันพฤหัสบดีที่23เนี่ยมันจะเป็นวันเกิดตามหลักของโหราศาสตร์คือตามโหราศาสตร์นี่เขาใช้วันข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นอะไรแรมอะไรวันอะไรเขาใช้ตรงนั้นเรื่องมันเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อะไรพวกนี้ไม่เขาไม่มาสนใจเขาสนใจว่าวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ผมเกิด12ค่ำเดือน9ก็ปีนี้มันมีเดือน8 2 ครั้งมันก็เลยทำให้ยืดมาเพราะนั้นราหูมันยังคงเสวยอยู่ผมอยู่ต่อตอนนี้ก็ยังมองพระรามอยู่เนี่ยมันยังกินยาอยู่นี่เลยมันก็ยังฟ้าหนาผมเนี่ยเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวเช้าไข้สายหายเย็นก็หายไปเลยนะพอหลังเที่ยงคืนมาทีนี้มายาวเลยสรุปเสร็จโดนราหูฟาดหัวฟาดหางอีกแล้วก็เลยเป๋ตุบปัดเป๋ไปเนี่ยก็อยากจะประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการก็ขอบพระคุณมากที่ตามเรามานานแล้วกันนะ2 ปีแล้วมั้ง2 ปีแล้วเนี่ยอยู่กับเอมิเลีย Channelเนี่ยมาตั้งแต่คุณเอมหรืออาจารย์ชาญเนี่ยแต่เป็นคนของท่านนี้ตอนนี้ยอมมาเป็นลูกศิษย์ผมมาเรียนด้วยวิชาโหราศาสตร์เรียนหมดเลยตอนนี้เอาจริงเอาจังกับการเรียนโหราศาสตร์มากนะฮะก็มาทางบรรดาศิษย์ยันศิษย์เนี่ยตัวตั้งตัวจีนั่งข้าวเนี่ยก็เตรียมที่ว่าเราก็จะเปิดทำ YouTube ของเราเองมีช่องของเราแต่ก็ยังเนี่ยคุณเอมเนี่ยอาจารย์ชาญเนี่ยเขาก็มาช่วยสนับสนุนคือพูดง่ายว่าเราก็ร่วมมือกันนะครับก็จะเปิดช่องเรียกว่าใช้สถานที่คือสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราก็เลยใช้ช่องตักกศิลาโหราฉะนั้นก็ซึ่งจะต้องดำเนินการในเร็วๆนี้นะฮะก็ถ้าเผื่อว่าท่านสนใจติดตามก็จะมาดูกันได้เพราะว่าตรงนั้นจะมีทางด้านทางเกี่ยวกับเรื่องทางด้านโหราศาสตร์หลายแขนงหลายแขนงทุกแขนงเลยนะจะมีบรรดาโหราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านมาออกนะครับซึ่งตรงนั้นก็เราก็เป็นเรื่องของนักประชาวิชาการนิดหน่อยแต่ก็ให้รู้ที่มาที่ไปว่ามันมาอย่างไงนะทำไมถึงต้องถ่ายอะไรอย่างนี้นะฮะก็อีกสักระยะหนึ่งแล้วจะพูดจะรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งเราก็จะให้ท่านผู้ชมรู้รายละเอียดของแต่ละวันแต่ละเดือนครับคือเราคิดว่าเราก็จะมีพยากรณ์กันเป็นวันๆไปเลยก็ได้นะ พูดง่ายๆว่าคนที่เกิดในพศอะไรเนี่ยในพุทธศักราชอะไรและเมื่อทำปลามาแปลมาเป็นจุลศักราชแล้วอ่ะคนที่เกิดในตรงนั้นเนี่ยในปีนั้นในเดือนนั้นมันต้องมีต่างๆเดือนนะทุกเดือนเลยนะตั้งแต่พูดไงว่าตั้งแต่เดือนอ้ายเดือนธันวาคมเดือนหนึ่งไปกระทั่งถึงเดือน12นะแล้วไปขึ้นถึงค่ำเดือน5เนี่ยถึงมาเป็นปีใหม่เนี่ยใครมีโชคมีลาภในวันไหนบ้างตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กี่เวลาสมมติตั้งแต่เวลา9:08ต่อไปจนถึงเวลาที่จะหลุดเนี่ยไปกี่วันกี่ชั่วโมงท่านใดที่จะเปิดธุรกิจช่วงไหนได้คืออย่างเนี้ยคือจะมีวางเลิกลัคนาดวงเลิกจะให้ใครไปทำประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆจะไปวางเลิกทำเลิกเกี่ยวกับเรื่องอะไรธุรกิจการค้าอะไรประเภทไหนยังไงหุ้นเฮินมันจะขึ้นมันจะลงคนเล่นหุ้นก็คอยดูก็มีทีนี้ว่าอย่างคนดวงประเภทไหนคุณจะเล่นหุ้นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีมาออกมาทำให้เพราะว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของวิชาการก็มีคนมาเรียนอยู่นะตอนนี้ก็มีพวกคนงานก็มาเรียนกันบรรดาผู้ที่สนใจในเรื่องหุ้นอะไรพวกนี้นะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเนี่ยเราก็เอาทั้งสองกลุ่มเลยทั้งสองเลยหวยเราก็ให้แต่ผมให้หวยรัฐนะผมไม่ได้ไปให้หวยคุณไปทางใต้ดินเหลืองคุณแต่ผมบอกว่าเลขมันสวยอย่างเงี้ยเนี่ยเลขอย่างนี้มันสวยเนี่ยอย่างในวันที่1เนี่ยมันก็มีสวยหลายตัวเยอะแยะไปหมดไอตัวที่ผมไม่เอาแต่ผมไม่พูดดีกว่าถ้าพูดไม่เอานี่มาทุกทีเลยนะมาทุกทีเลยบรรดาลูกศิษย์ผมเนี่ยมีคนมาแซวบอกอันไหนครูทิ้งเอาตัวนั้นนะคือผมอยากเรียนนะว่าผมเรียกตัวเองว่าครูผมไม่เรียกว่าอาจารย์นะฮะอยากอ้างอิงไปเลยว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าคำว่าครูเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มันแปลว่าหนักคุรุครูกูรูคำว่าอาจารย์เป็นภาษาของคนอื่นเขาเราไปเรียกอาจารย์ผมก็ไม่เรียกแล้วอาจารย์ผมเรียกครูผมเนี่ยเป็นครูสุวิทย์น่าเกษมผมเรียกกับตัวเองกับลูกศิษย์ว่าครูนะนี่ครูก็เราถือว่าครูเนี่ยมันเป็นครั้งนะครั้งบอกเลยก็ได้ว่าในหลวงเรานี่แหละท่านได้ดำรัสเอาไว้บอกคำว่าครูเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็เป็นลูกของในหลวงร9เราก็ยึดถือตรงนี้แหละคำว่าครูแต่วิธีที่จะมาบอกเลขดาวต่างๆเนี่ยดาวในวันที่1มันมีดาวที่ดูดีเด่นมันหลายดวงมากแต่ไอ้ดาวจันทร์เนี่ยกับดาวพฤหัสเนี่ยมันยังดาวจันทร์มันบินขึ้นไปอยู่นู่นราศีเมษนะไปอยู่ณจุดตรงนั้นน่ะเนี่ยมาพูดในวันนี้เดี๋ยวผมไปทำดวงเลิกของผมนะวางลัคนาทับลัคนาเก่าด้วยเอาตรงนี้ลงดาวจันทร์ก็เล็งกับก็นี่ไงดาวจันทร์ก็มาเล็งกับดาวพฤหัสบดีและมันความจริงอะมันอยู่ข้างบนนะแต่แล้วก็ใส่ไปเนี้ยคือทีแรกตั้งใจว่าจะให้ไว้เนี่ยคือ561กับ2442แต่ทีนี้ว่าเอาสลับดีกว่าเลขคู่เลขขี้มันสลับกันมั่งนะแล้วแต่พี่นาวนะแต่ผมมองผมอย่างเนี้ยคือดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีมันได้เกณฑ์จันทร์คู่สุริยาเพียงแต่สุริยามันลงมาอยู่ราศีสิงห์แล้วตรงนี้มันเลยไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ว่าดาวอาทิตย์ลงมาอยู่ตรงนี้มันให้คุณสูงมันให้คุณมันอยู่ดีดาวพุธเนี่ยในปฏิทิน2 เล่มไม่เหมือนกันอย่างของตำราของปฏิทินของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วก็ดาวพุธลงมาแล้วแต่ปฏิทินของท่านอาจารย์เทพสารีบุตรดาวพุธยังอยู่ในราศีกรกฎอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายคือเกือบจะหลุดแล้วแล้วก็ดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในราศีกันในของอาจารย์เทพนะก็อยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายเหมือนกันก็มันเกือบจะหลุดเหมือนกันคือพูดไงว่าไอ้แค่เดียวก็หลุดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามาข้ามมาอยู่ในราศีดาวศุกร์ข้ามมาอยู่ในราศีตุลแล้วเนี่ยมันเป็นเกษตรดาวที่ก็เป็นเกษตรไหนๆก็เกษตรแล้วจับเกษตรออกมาซะเลย เอาเกษตรเข้ามาคู่กันซะเลยจับจันคุรุมาคู่กันซะด้วยนี่นะครับดาวศุกร์ถ้าดูปฏิทินของอาจารย์ทองเจือมันเป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลและตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าวรโคตรระหว่างส่วนดาวอาทิตย์ก็เป็นเกษตรอยู่ในราศีจริงก็ได้วรโคตรระหว่างกันจับ6-1มาคู่กันซะเลยเอา4มาใส่ข้างหน้าตัวหนึ่งและถ้าสมมุติว่าจะต้องเอากันว่าอย่าให้มันหลุดไปเลยนะก็เดิน4เดิน2เดิน5หลักร้อยไปส่วนอย่างนั้นเลยก็จับ2-5มาคู่กันซะด้วยเพราะมันคู่จันทร์คู่สุริยาและมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีงามมากนะผมยังจะวางลัคนาผมทับไว้ที่ซ้ำอีกทีผมมีลัคนาอยู่ในราศีเมษอยู่แล้วจะทำดวงวิชัยสงครามเนี่ยในปั๊บเข้าไปเนี่ยสวดคาถาทั้ง7 วันเนี่ยนะใส่เข้ามาดีเลยเอาซะเลยงวดนี้เอาวันที่1เดี๋ยวจัดการซะเลยพรุ่งนี้เริ่มต้นเขียนแผ่นลงแผ่นทองเลยนะแล้วก็สวดบูชาไป7 วันวันละ7 คาบนั่งตอนมืดๆหน่อยนะสวดโอเคบูชาราหูก่อนจะออกให้ไปสวยๆหน่อยอย่ามาสะบัดหางมากเวียนหัวนะโอเคครับตามนี้นะฮะ4-6-1ผมจับไอ้คู่นี้วรโคตรไอ้คู่จันทร์คู่สุริยาดาว4อยู่ตำแหน่งตรงนี้ในอังควิชาเป็นอะไรอังควิชาเป็นชัยยังยังไม่ได้ทำ4มันเป็นชัยยังมันชนะให้มันอยู่ข้างหน้ามันนำหน้ามันเลยพาพวกวรโคตรมาด้วยแล้วตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยยังไม่อธิบายเพราะมันเป็นเรื่องที่ไว้ไปคุยในห้องเดี๋ยวไปคุยกันในชั้นเราจะบอกเนี่ยดาว4มันดีดาว6มันก็ดีมันไม่ว่าจะมันอยู่ในราศีกันหรืออยู่ราศีตุลดีทั้งนั้นนะยันว่าจะอยู่ในกรกฎหรืออยู่สิงห์ก็ดีทั้งนั้นคู่นี้เอาเป็นว่าคนที่มีลัคนาอยู่ราศีสิงห์นะคุณได้คุณจากดาว4ถ้าดาว4ลงไปแล้วนะช่วงเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บเดิมที่คุณมีอยู่หายไม่ต้องไปไหว้พระที่ไหนก็ไหว้ตรงเนี้ยในวันที่1 กันยานี่คิดว่าท่านผู้ชมต้องได้แน่ๆต้องแน่นอนแล้วอย่างนี้คือมันตอนนี้ผมไม่พูดถึงไอ้ตัวที่ไปเอาเพราะพูดทีไรมันหลอกทุกทีก็เอาวันที่ว่าเอาแน่ๆเอามันอย่างนี้เลยดีกว่าตัวไหนคัดกรองมาแล้วนะโอเคเท่านี้นะครับไว้พบกันโอกาสหน้ากรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจตอนนี้ยอดของผู้ดูของเอ็มมีเดียแชนแนลเนี่ยรายการบ้านดวงเนี่ยเกินทะลุ102,000ไปแล้วนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับคนสนใจก็ช่วยกันติดตามเป็นสมาชิกครับวันนี้ขอกราบลาไปก่อนสวัสดีไว้พบกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ